ทีนี้เรามาเดาสิบ1ตัวจริงของทีมชาติชุดนี้ที่จะเจอกับมาเลเซียนะครับระบบเนี่ยยังไงเนี่ยผมคิดว่ามาโน่ไม่น่าจะหนีจาก4-3-3หรือว่า4-2-3-1แน่ๆนะครับแต่ถ้าดูจากขุมกำลังแล้วเนี่ยเกมกับมาเลเซียเนี่ยสามารถลองได้นะลองผู้เล่นได้อาทิเช่นถ้าจะเอาฉัดมงคลลงก่อนทีละทรผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ มาบ้างแต่ไม่น่าใช่คือคืออย่างนี้จะจะ,จะสื่อว่าถ้าจะลองต้องลองเกมนี้แต่คงไม่มีใครอยากเปิดหัวโค้ชนะคนเป็นโค้ชนะคงไม่มีใครอยากเปิดหัวด้วยการที่โดนมาเลเซียบุกกระหนำ่ำใช้เด็กลงไปเลยนะเขาอาจจะให้คือคือถ้าเราดูจากสถานการณ์ดูจากวิถีทางของมาโน่เนี่ยที่ผ่านมานะครับเขาจะไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบเสี่ยงเขาจะเป็นคนที่ถ้ารู้ว่าเล่นได้เขาถึงจะให้เล่นเข้าใจใช่ปะ ยกยกตัวอย่างในใน FF เอเนี้ยตัวไหนที่อย่างอย่างเตอร์วินาเทพเนี้ยกว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็รอเกมเบาๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับยังใช้งานพวกกันธนวัตรเต้พิจิวัตรแล้วก็สารัตอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นเกมเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ถ่านมงคลอาจจะได้ลงเล่นหรือเปล่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ผมคิดว่าไม่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น เทียร์ทอนเหมือนเดิมนะครับประตูเนี่ยประตูเนี่ยให้กิติพงศ์ผู้เลี้เชือกเลยเพราะว่าผมคิดว่ามาโน่เขาชอบเรื่องเรื่องความเก่าจริงๆไอ้ AI ไม่ใช่ไม่เก่านะไอ้ AI มันก็30ปีนี้แล้วนะครับสาด้วยซ้ำนะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่าแต่ว่าถ้าวัดจากฟอร์มการเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ซะกันกิติพงศ์ก็ดีกว่าซึ่งมาโน่ก,ก็น่าจะเห็นในจุดนี้เหมือนกันนะครับตามมาด้วยแบ็กขวาอ่ะแบ็กซ้ายไปแล้วแบ็กซ้ายก็ยังเป็นเทียร์ทอนนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยตอนนี้มันเหลือไม่กี่คนนะครับก็เหลือเเเเเเเฉลเลิิิิมศััักด์์์หือออพนนนนนษาที่ป็ซซตตตรรรรวจจงงๆะ ที่เหลือก็จะเป็นมิดฟิลด์ที่ลงมาเล่นเซนเตอร์ได้นะครับเอ่อก็น่าจะเป็นพันสาเนี่ยจับคู่กับกฤษดากาแมนซึ่งเป็นคู่ในใน A F เอฟเออไม่ใช่คู่ในเอฟเอฟด้วยคู่ในเอฟเอฟนี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพันสาถอนก็ก็ประมาณก็กฤษดากาแมนคนหนึ่งพันสาเฮเิบูลคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่มาโน,โนูได้เห็นพันสาเฮเบิบูลเต็มๆนะครับได้ใช้งานพันสาเฮเิบูลเต็มเต็มนะครับเพราะว่าเขาในเอฟเอฟเขาถอนไปนะครับ แบ็กขวาก็น่าจะเป็นนารืบดินถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเซตนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับกิษดาการแมนก็เป็นกองกลางที่เล่นได้ที่เล่นกองหลังได้คนหนึ่งเอ่อก็เป็นกองกลางที่เล่นกองหลังได้นิดหน่อยนะอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นเซตนี้ก็จากดูที่จากที่ดูซ้อมดูอะไรแล้วนะก็น่าจะน่าจะประมาณนี้สําหรับสําหรับเอ่อ ในเซตเกมลับนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูดูวิธีการซ้อมแต่เขาไม่ได้ถ่ายมาหรอกนะแต่ก็พอจะเห็นเห็นกันอยู่นะครับคือก็จะเห็นแค่เอตัวนี้มาเดินมาเดินมาโน,น,น,นมานี่นะครับอ่ะตามมาด้วยตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยผมว่าพิธีวัดน่าจะเป็นตัวหลักตัวยืนเลยตัวยืนแบบยืนยืนเป็นหลักอะ่ะนะครับ <c oughs> แล้วก็คนที่จะลงมาเล่นคู่กับพิธีวั์เนี่ยจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนไม่สังเกต แต่ผมสังเกตว่าเขาชอบวิรเทพมากเขาชอบวิรเทพถึงขั้นที่ถ้ามึงไม่ได้ลงในตำแหน่งกองกลางกูก็จะเอามึงลงในตำแหน่งกองหลังเขาชอบมากแต่แค่พอจะลงมันมันยังแบบไม่ใช่ช่วงจังหวะไงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ที่มันจะต้องเงพราะว่าโมเมนตัมของทีมอะสารัตการธนวัฒน์แล้วก็เจชาทิพย์ยังคือยังดีอยู่ในในเอฟเอฟอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบจะเบียดไปลงตรงนั้นมันก็ยากอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยคิดว่า เนี่ยโอกาสดีนี่คือโอกาสดีเลยที่พอสารัตเจ็บไปปุ๊บปั๊บเสียบแทนเลยก็คือเอวเทีป้อมพันเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยไม่ไม่ได้อ่าอาจจะเต็มที่อุ้มบจะเล่น,เล,นเล่นตรงกลางอะไรเงี้ยแต่ก็น้อยเพราะว่ามาโนเคยใช้งานอุ้มในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็มีโอกาสแต่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไม่ได้ยากนะครับตามมาด้วยริมเส้น2ตัวนะครับซ้ายเนี่ยแน่นอนเลยก็น่าจะเป็นสุขโชคสารชาตินะครับเ อ,อ๋อลืม,ล,มลืมตัวลุกไปคนหนึ่งตัวลุกแล้วเป็นเจชนาทิพนะครับเจชนะทิพเลยนะฮะลืมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่ามาโน่เขาชอบเซอร์ไพรส์นะเขาชอบแบบว่าน่าจะมีตัวที่แบบว่าอยู่ๆก็ได้ลงเลยก็ถ้าดูจากซ้อมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆฉัดมงคลพอได้นะหมายถึงว่าลงเล่นในในสภาพทีมณนะเวลานี้ณนะตอนนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่นได้คือสุพนัทเหมือนตานะครับสุภโชคอะเป็นหลักอยู่แล้วทางซ้ายเนี่ยทางขวาเนี่ย ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะจะยังไงนะครับเพราะงั้เนี่ยถ้าสมมติว่ามามาเว้น้ําหนักกันอะซ้ายในสุยสุภโชคแน่ทีเนี้ยขวาเนี่ยจะเลือกใครสุบัตเหมือนตามาติดไหมหรือว่าบดินไหมนะครับหรือว่าสุมัญญาไปเล่นริมเส้นไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งยังมีเคพิชาที่เล่นได้อีกนะครับยังมีเคพิชาที่เล่นริมเส้นได้อีกก็ตัวเนี้ยเลือกยากนะครับก็ แต่ผมคิดว่าน่าจะออกสตาร์ทด้วยอาจจะเป็นทิดีพันธ์ไปเล่นเป็นริมเส้นหรือไม่เชิงริมเส้นก็อาจจะหุบเข้ามาเป็น <c oughs> เป็นตัวตรงกลางอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไม่ได้มีริมเส้นแบบถาวรถ้าถ้าจัดเป็นแบบนั้นก็น่าจะเป็นเอ่อสี่ห้าหไปเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยผมว่าสุประชัยใจเด็ดนะครับก็ <c oughs> นี่คือ11ตัวจริงที่ที่ผมคิดนะผมไม่ได้มีวงนวงวงในมีวงกบอะไรก็ก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเล่นไปแล้วแล้วแล้วเล่นสมมุติว่าเล่นได้ดีเออคือคือผมว่าทีมเวิร์กดีอยู่แล้วชุดเนี้ยพอเป็นชุดเนี้ยเล่นได้ดีเนี่ยสมม,มุติว่ายิงมาเลยปังปังปัง,ปงเออกระมังสักผ้าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าสมม,มุติว่ายิงมาเลยได้หนึ่งสองก่อนในครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังประมาณสักนาทีแบบห้าสิบหกสิบเราจะได้เห็นตัวใหม่ๆชันอาลงเห็นชัดมงคลอะไรเงี้ยเพอเพอชันอาลงเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัวที่เป็นแบบ ิกโผงผมก็ได้นะที่จะได้ลงเลยคนระับเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยตอนซ้อมเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับอันนี้จากที่ <c oughs> จากที่ฟังของรุ่นน้องที่อยู่ในทีมสตาฟมานะครับเขาบอกว่าหนึ่งชานลงเองก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับแล้วกออ็อยู่ที่ว่าโค้ชจะเลือกใครเอาจงริงอะชุดเนี้ยขาดอย่างที่บอกไปว่าขาดกันธนวัตรขาดกัญธนวัตรนะประถมพลผมว่า มาโน่เขาใช้แล้วเขาไม่ค่อยชอบแต่ก็ไม่แน่นะ <c oughs> อาจจะเป็นปฐมพลก็ได้แต่ผมคิดว่ามาโน่เขาเขาเหมือนไม่ค่อยชอบเอ,อใช้งานมิกกี้ในตำแหน่งริมเส้นสักเท่าไหร่นะครับตัวนะในส่วนตัวผมคิดว่ามิกกี้เขาเล่นเป็นริมเส้นแล้วมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์แต่ถ้าสมมติว่ามิกกี้เล่นในตำแหน่งชนาทิพเนี่ยผมคิดว่าโอเคส่วนตัวนะผมคิดว่าโอเคแบบเนี้ยอืมไม่ไม่ได้รู้สึกว่า มิกกี้เป็นริมเส้นที่ที่ดูจิตจาดสาหรับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะแต่แล้วแต่คนอื่นบางคนทุกคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้ผมอาจจะผิดก็ได้ไงแต่ผมคิดว่าเขาเล่นเป็นหน้าต่ําอ่ะจะได้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีจากเขามากกว่าการที่เขาไปเป็นริมเส้นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นริมเส้นถ้าจะสมมติจะเล่นริมเส้นเขาไม่ได้เร็วกว่าคู่แข่งแต่ว่าเขามีเรื่องของการเลี้ยงกินตัวที่ที่อยู่ในในกรอบเขตโทษได้ดีอ่ะแล้วก็มีลูกยิงไกลที่ดีอะไรเงี้ยนะครับมิกกี้เนี่ยะ ก็ต้องรอดูนะว่าจะจัดตัวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพอจัดตัวเสร็จมานั่งวิเคราะห์กันว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดหรือ